ันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แต่อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมขาที่เราขออนุญาตมาแจ้งข่าวนะคะคเพราะว่านับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพี่ตินาคริสติน่าค่ะสูญเสียคุณพ่อไปนะคะในวัย80ปีนั่นก็คือคุณพ่อโทนี่อากิล่าด้วยโรคชราค่ะเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาค่ะพี่ตินาเนี่ยมีการโพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อนะคุณผู้ชมภาพนี้ค่ะแล้วก็มีน้องสาวด้วยมีข้อความสั้นๆค่ะว่า Love you ป๊าป๊าเป็นการแจ้งข่าวผ่าน Instagram ถึงการจากไปของคุณพ่อนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทางครอบครัวได้ทำพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อโทนี่ตามหลักศาสนาคริสต์ที่โบสถ์พระมหาไทยงานก็จัดไปอย่างเรียบง่ายมีครอบครัวเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการมาร่วมไว้อาลัยนะครับพิตินากล่าวอาลัยถึงคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแบบนี้ครับทุกคนก็คงทราบดีนะคะว่าพ่อตินาเนี่ยเป็นนักดนตรีนะคะเป็นนักกีฬานะคะแล้วก็ด้วยความเป็นตัวตนของพ่อเนี่ยเป็นคนที่รักการความสนุกสนานนะคะแล้วก็ชอบเฮฮากับเพื่อนฝูงชอบเล่าโจ๊กกันนะคะความเป็นคุณพ่อก็เป็นคนชอบเอนเตอร์เทนซึ่งเชื่อว่าที่นาคงได้จากพ่อเนี่ยแต่ณตอนนี้ที่นาก็เชื่อว่าท่านก็ไปอยู่ที่ที่ดีแล้วนะคะไปอยู่กับพระเจ้านะคะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากด้วยความที่ว่าปกติเราเนี่ยเราเป็นครอบครัวที่ว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันตลอดมันก็พูดยากอ่ะมันตอนนี้มันยังถือว่าเป็นอะไรที่คือจริงๆคุณพ่อเขาป่วยมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือติดเตียงมาประมาณปีหนึ่งนอนติดเป็นผู้ป่วยติดเตียงปีหนึ่งนะคะด้วยแกเป็นเบาหวานเป็นไตแล้วก็เป็นเรื่องหัวใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเช้าอยู่ดีๆก็แค่มันรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกก็คิดว่าต้องไปโรงพยาบาลก็เลยเรียกแอมบูลานซ์มาฉีดยาเร่งเรื่องหัวใจเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ไม่ขึ้นน่ะก็คือน้ำตาลตกทุกอย่างตกความดันตกคุณพ่อก็ไปอย่างสงบก็คือหลับค่อยๆหลับค่อยๆหลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเชื่อว่าเราก็ทำพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำนะคะแล้วก็การดูแลเนี่ยก็เราก็ดูแลอย่างดีที่สุดแล้วขอบคุณมากๆสำหรับความรักและกำลังใจที่มีให้กันโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะวันบันเทิงสำนักข่าววันนิวส์ขอแสดงความเสียใจและความอาลัยอย่างสุดซึ้งณที่นี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อโทนี่อากิล่าจะมีจนถึงวันที่13กันยายนนี้ที่โบสถ์พระมหาไทยและจะมีพิธีมิสซาปลงศพในวันที่14กันยายนที่วัดโพทองบางมดขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ